พบกับม้าลำพองเสริมพลังไฮบริดคันใหม่และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเต้นครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับไปชมม้าลำพองเสริมพลังไฮบริดที่มีขุมพลังสูงถึงเกือบ 1,000 แรงม้าและสามารถทำความเร็ว 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาแค่ 2.5 วินาทีเท่านั้นรถสปอร์ตแบบขุมพลังไฮบริดที่มาพร้อมแรงม้ามหาศาลนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่18พฤษภาคม2563คาวาลิโนมอเตอร์ผู้นำเข้าเฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเปิดตัวเฟอร์รารี่ SF 90 Stradale ยนต์ตระการ Plug-in Hybrid Electric Vehicle ครั้งแรกในประเทศไทยโดยตัวเลข90อ้างอิงถึงวันครบรอบ90ปีของการก่อตั้งสกูเดเรียเฟอร์รารี่ทีมแข่งรถฟอร์มูล่า1เฟอร์รารี่ SF 90 Stradaleเปลี่ยนไปด้วยความสุดยอดในทุกรายละเอียดด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีในยนต์ตระการใดมาก่อนมาพร้อมรูปทรงโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยไฟหน้าทรงเรียวสันเหลี่ยมที่ดูเรียบหรูภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายตกแต่งด้วยชุดหนังชั้นดีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อต่อการขับขี่แบบเน้นสมรรถนะคอนโซลเกียร์เป็นสลักคันโยก Ferrari SF 90 Stradale ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V8 สูบขนาด 4.0 ลิตร 1,000 แรงม้าเมื่อวัดหน่วยพละกำลังเป็นแบบ CV ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 40,900,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedสู่ช่วงแรกของคณะโตมี่นะครับเช่นเคยเราเปิดตัวด้วยสาระน่ารู้ในวงการยานยนต์ที่ทีมงานของเราคัดเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในช่วงจับชีพจรเราไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้เรามีตัวช่วยเสริมสำหรับคนที่ใช้รถยนต์เป็นประจำซึ่งบางครั้งอาจต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมเดินทางตัวช่วยที่ว่านี้ก็คือแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะคนใช้รถควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้ติดเครื่องไว้บ้างไปชมกันค่ะแอปพลิเคชันทางการล้างรถนอกสถานที่การล้างรถจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปหากเรามีแอปพลิเคชัน InstaWatchที่สามารถให้บริการล้างรถระดับพรีเมียมซึ่งจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดรถโดยตรงมาทำความสะอาดให้ถึงที่เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดีเหมาะมากสำหรับผู้ที่ใช้รถในเมืองและคนที่มีเวลาน้อยค่ะแอปพลิเคชันจอสอร้อยหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีทีเดียวเพราะเป็นคลื่นสถานีวิทยุที่รายงานสดสภาพการจราจรทุกวันของประเทศไทยตอนนี้อายุ28ปีแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ใครที่อยากแจ้งข้อมูลข่าวสารต้องการร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือจะดูแผนที่การเดินทาง
ก็สามารถใช้งานในรูปแบบจอสอร้อยแอปพลิเคชันได้แล้วค่ะแอปพลิเคชันที่3 OBD Auto Doctor แอปพลิเคชันนี้เปรียบเสมือนช่างประจำรถที่จะคอยทั้งเตือนความจำแจ้งสถานะต่างๆของรถยนต์ตรวจเช็คสภาพและความบกพร่องในการทำงานรวมถึงยังให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยถือเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่คนรักรถควรมีติดมือถือค่ะอุ่นใจแน่นอนหากเราสามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน Police I Love You ช่วยได้เพราะแอปพลิเคชันนี้จะมีบริการเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องขอความช่วยเหลือและประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุได้ในทันทีซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งได้ทั้งเหตุอาชญากรรมและอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ทุกกรณีค่ะปิดท้ายด้วย Thailand Highway Traffic แอปพลิเคชันดีๆสำหรับคนเดินทางไกลที่ต้องการอยากทราบข้อมูลสภาพการจราจรของทางหลวงเส้นทางต่างๆโดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้จากภาพกล้องจราจรที่ติดตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงกว่า100จุดไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเกิดอุบัติเหตุมีการจราจรหนาแน่นหรือต้องการใช้บริการสถานีน้ำมันห้องน้ำจุดพักรถก็สามารถทราบได้จากแอปพลิเคชันนี้ค่ะยังมีแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับคนที่ใช้รถอีกมากมายนะคะหากเรามีเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นตัวช่วยอย่างดีเพราะสามารถช่วยเหลือเราได้ในแทบจะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนท้องถนนและสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์หรือต้องการทราบรายละเอียดรถยนต์รุ่นต่างๆทั้งในและต่างประเทศรวมถึงงานแสดงยานยนต์แอปพลิเคชัน Formula Magazines Four Wheels Magazine และ Motor Expo ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่คนรักรถควรดาวน์โหลดเก็บไว้ในมือถือค่ะชิปจรสัปดาห์หน้านะครับเราจะนำเสนอสาระเกี่ยวกับอะไรอีกห้ามพลาดชมเด็ดขาดเลยนะครับเข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับซึ่งวันนี้ช่างภาพของผมจะปล่อยของอีกแล้วครับหลังจากที่ได้เดินทางอย่างทรหดอดทนนะครับไปซุ่มจับภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันนี้มาได้ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนเรียกว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกันเลยนะครับสำหรับทีมงาน BMW ซึ่งหลังจากเปิดตัว BMW Series 3ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เดินหน้าทดสอบรถยนต์โมเดลอื่นๆที่จะใช้แพลตฟอร์มของรถยนต์ Compact Saloon ปี2019อย่างต่อเนื่องในทันทีและหนึ่งในรถยนต์โมเดลใหม่ที่ถูกพวกเขาเลือกให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อจาก Series 3ใหม่นะครับก็คือ BMW Series 4 Coupe ซึ่งพิสูจน์ได้จากภาพของรถยนต์ต้นแบบสำหรับการทดสอบที่กำลังวิ่งทดสอบในส่วนของประสิทธิภาพการบังคับควบคุมอยู่ในสนามแข่งนูร์บุริงชุดนี้ครับถึงแม้ว่ารถยนต์ทดสอบคันนี้นะครับจะถูกปิดบังอำพรางรูปโฉมที่แท้จริงไว้อย่างมิดชิดแต่แน่นอนครับว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้แพลตฟอร์ม CLAR ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่งของ BMW ในส่วนของคุมกำเนิดพลังในการขับเคลื่อนนะครับ BMW Series 4 Coupe ใหม่จะเลือกใช้ชุดเครื่องยนต์เทอร์โบเพียงอย่างเดียวโดยคาดว่าข้อมูลเทคนิคในแคตตาล็อกของ Series 4 Coupe ใหม่นี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบ3สูบ 1.5 ลิตรหลังจากนั้นก็ไล่เรียงลำดับความร้อนแรงขึ้นไปจนถึงตัวท็อปที่ใช้เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ6สูบเรียง3ลิตรทั้งนี้นะครับคาดว่า BMW เนี่ยจะเปิดตัวซีรีส์4ใหม่นี้ในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับสัปดาห์หน้านะครับช่างภาพของผมจะเลือกเอาภาพสไปช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันไหนมาฝากคุณผู้ชมอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับช่วงรหัสลับ DNA
มาต่อกันที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์แบบเจาะลึกนะครับละเอียดยิบแบบที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสัปดาห์นี้จะนำเสนอเรื่องอะไรไปชมกันครับช่วงเอ็กซเรย์เราจะเห็นได้นะครับว่าการผลิตพลังงานและก็การเข้าถึงแหล่งพลังงานในที่สาธารณะคือสิ่งที่สังคมยังไม่พร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุคของรถไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบครับแต่ปัจจุบันนะครับมีแนวความคิดใหม่เกิดขึ้นในยุโรปซึ่งได้แก่รถยนต์พลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองโดยผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนตัวรถครับการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนตัวถังรถนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เป็นการติดตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานอุปกรณ์บางอย่างในรถเช่นเครื่องปรับอากาศในรถบ้านหรือว่ามอเตอร์โฮมเท่านั้นการติดตั้งแผงจำนวนมากเพื่อให้รถนำพลังงานมาใช้ในการขับเคลื่อนยังมีแต่ในสนามแข่งเท่านั้นครับผู้บุกเบิกเรื่องนี้นะครับมีได้กัน2รายคือบริษัทโซโน่จากเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีที่เปิดตัวด้วยรถต้นแบบไซออนและบริษัทไลท์เกียร์ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เปิดตัวด้วยรถแนวคิดไลท์เกียร์วันครับโซโน่นะครับพัฒนาไซออนขึ้นด้วยแนวคิดที่จะปฏิวัติรูปแบบการใช้รถยนต์ในชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยการระดมทุนผ่านระบบ crowdfunding กับคนรุ่นใหม่และนักลงทุนที่มีความคิดตรงกับพวกเขาพูดง่ายๆครับคือพวกเขาจะพัฒนารถยนต์ระบบปันขับหรือว่า car sharing ที่สามารถชาร์จไฟได้แบบเสียบปลั๊กและยังสังเคราะห์พลังงานไฟฟ้าขึ้นเองได้เมื่อจอดกลางแดดครับซึ่งการจอดกลางแดด1วันนะครับจะสามารถทำให้รถวิ่งได้ไกลราว34กิโลเมตรเพียงพอกับการใช้งานในเขตชุมชนแต่ละวันโดยที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานจากโรงงานผลิตไฟฟ้าแต่ถ้าต้องการเดินทางไกลก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ชนิด400โวลต์ขนาด35กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยไฟบ้านนะครับรถคันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟกำลัง120กิโลวัตต์ขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งจะวิ่งได้ไกลประมาณ250กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุดได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนอกจากนั้นนะครับตัวรถยังติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนหรือขายไฟที่ได้จากโซลาร์เซลล์ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งชาร์จไฟให้กับรถไฟฟ้าคันอื่นได้ครับส่วนการชาร์จไฟนั้นนะครับสามารถเลือกได้หลายแบบครับไม่ว่าจะชาร์จกับไฟบ้าน230โวลต์ที่ใช้หัวปลั๊กแบบ Type 2 AC 11กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะใช้เวลาชาร์จจาก 0-80% ราว 5-6 ชั่วโมงนะครับหรือว่าแบบ CCS สำหรับการชาร์จเร็ว50กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จจาก 0-80% เพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับ Sono Scion นะครับเป็นรถทรงกล่องเดียวขนาดกระทัดรัดยาวเพียงแค่ 4.1 เมตรตัวรถรอบคันนะครับเป็นพื้นที่ของโซลาร์เซลล์จำนวน330ชุดติดอยู่บนหลังคาฝากระโปรงหน้าหลังนะครับแล้วก็แผงประตูโดยตัวรถพร้อมแผงโซลาร์เซลล์มีราคาประมาณ 16,000 ยูโรหรือ 640,000 บาทไม่รวมแบตเตอรี่ที่เจ้าของรถต้องเช่าใช้งานนะครับพวกเขามีแผนที่จะผลิตโซโนไซออนในโรงงานเก่าของรถยนต์ซาบที่เมืองทรอลฮัตตันประเทศสวีเดนโดยจะผลิตแต่สีดำเพื่อพรางแผงโซล่าครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งนะครับคือไลท์เกียร์หรือว่าที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปีแสงนั้นแม้จะเป็นรถไฟฟ้าที่เน้นว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองจากแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับโซโนแต่รูปแบบและราคาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเพราะขณะที่โซโนนำเสนอความกระทัดรัดและสามารถใช้กับสังคมเมืองแบบปันขับได้ไลท์เกียร์วันรถแนวคิดซีดานท้ายล่าทรงเพลลมของไลท์เกียร์กลับมีความยาวกว่า5เมตรและถูกสร้างขึ้นมาอย่างพรีเมียมที่สุดครับไลท์เกียร์วันนะครับพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของการทำทีมแข่งรถยนต์พลังแสงอาทิตย์ที่เคยวิ่งแข่งข้ามทวีปออสเตรเลียมาแล้วโดยตั้งเป้าหมายให้เป็นรถที่มีความลู่ลมด้านบนของรถเกือบทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ของแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ตัวรถด้านบนเป็นสีดำพื้นที่รวมของแผงมีมากถึง5ตารางเมตรนะครับส่วนเรื่องความทนทานไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยถูกครอบทับด้วยกระจกทนแรงกระแทกที่แข็งแรงจนคนสามารถขึ้นไปยืนได้โดยไม่แตกครับไลท์เกียร์วันนะครับสร้างขึ้นบนโครงสร้างน้ำหนักเบาที่ทำจากอลูมิเนียมและก็คาร์บอนไฟเบอร์เพราะรู้ดีว่าศัตรูของรถไฟฟ้าคือน้ำหนักครับส่วนระบบขับเคลื่อนจะลดการสูญเสียพลังงานในระบบขับเคลื่อนและก็เปลืองทดให้มากที่สุดด้วยการใช้มอเตอร์ฝังไปในดุมล้อทั้ง4รถคันนี้นะครับหากชาร์จไฟด้วยแสงอาทิตย์ในเวลา1ชั่วโมงจะวิ่งได้ประมาณ12กิโลเมตรส่วนไฟบ้าน230โวลต์จะวิ่งได้ราว35กิโลเมตรและถ้าชาร์จ1คืนนะครับจะวิ่งได้ประมาณ350กิโลเมตรและถ้าชาร์จด้วยเครื่องชาร์จสาธารณะ22กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับ
ก็จะวิ่งได้ราว209กิโลเมตรยิ่งชาร์จเครื่องชาร์จเร็ว60กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ถ้าชาร์จกับเครื่องชาร์จเร็ว60กิโลวัตต์ชั่วโมงจะวิ่งได้ไกลมากถึง570กิโลเมตรในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นครับแถมพวกเขานะครับยังเคลมได้ว่าถ้าชาร์จไปเต็มๆเนี่ยรถจะวิ่งได้ไกลถึง725กิโลเมตรเลยทีเดียวรถ2คันนี้นะครับอาจไม่สามารถแก้ทุกปัญหาเรื่องระยะเวลาชาร์จไฟและการชาร์จไฟในอาคารที่พักอาศัยร่วมกันอย่างอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดได้ 100% แต่อย่างน้อยครับเราก็จะจอดรถกลางแจ้งได้อย่างสบายใจเผลอๆต่อไปนะครับอาจจะแย่งกันจอดตากแดดจนที่จอดรถในร่มเนี่ยโล่งไปเลยก็ได้ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ4 Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับช่วงเอ็กซเรย์ของเราก็จะเลือกเอาเรื่องราวของรถยนต์มาเจาะลึกแบบละเอียดยิบให้ได้ชมกันอีกส่วนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นผมขออนุญาตยกยอดไปบอกสัปดาห์หน้านะครับและตอนนี้ผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยเขายกระดับความสปอร์ตจากรุ่นซีดานอย่างชัดเจนเลยนะดูสังเกตจากพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3ก้านแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นแบบตรงมันไม่เกะกะบริเวณขาแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยแผ่นหลังสูงมาเลยเหนือไหลขึ้นมาอีกทำให้เวลาที่นั่งเนี่ยมันรู้สึกอกกระชับแล้วก็เวลาที่เรามานั่งปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีแขนเนี่ยยื่นเอาเข็มขัดนิรภัยมาให้ wow. ทำให้เราไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆไปหยิบตรงนู้นสิ่งที่พิเศษของรถคันนี้ก็คือว่าเป็นรถคูเป้ที่ข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงตรงสเปซตรงเข่าเนี่ยยังเหลือตั้งเยอะแน่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราวิ่งทางไกลนานๆมันจะเมื่อยขนาดไหนก็ยังไม่เคยลองนะส่วนของแดชบอร์ดของเขาเนี่ยก็พี่ปิ๊กว่าวัสดุเขามันสะท้อนแสงเวลาที่เราวิ่งตอนเที่ยงเนี่ยโอ้แสงสะท้อนตรงนี้แสบตาเลยหนูก็สะท้อนเฉพาะคนนั่งแหละยอมใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าพบว่าวัสดุเนี้ยมันดูเท่ดีนะมันทำให้รถคันนี้ดูล้ำเลยอ่ะช่องแอร์ออกแบบเหมือนเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยมันเท่มากเลยพี่ปิ๊กหน้าจอ widescreen cockpit ของเขา 12.3 นิ้วเนี่ยนะมันก็ดูใหญ่ภาพชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองกล้องถอยจอดข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งกับกล้องได้เลยแล้วก็สำหรับ core play นะพี่ปิ๊กคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาให้เครื่องเสียง Burmester Surround Sound System ซึ่งแบบเสียงกระหึ่มมากและเสียงดีมากพี่เป๊กเมื่อกี้หลังจากที่ปุ๊กเหยียบคันเร่งสุดแล้วเนี่ยนะปุ๊กก็มีความรู้สึกว่ากำลังของรถคันนี้เนี่ยมันก็พอมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าจะอีคลาสเนาะมันน่าจะมีมันอีกนิดนึงอะรถสปอร์ตด้วยอะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบซีซู2ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย184แรงม้าซึ่งก็ต้องบอกว่ากำลังเขาก็พอสมควรแต่ไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดนะฟอร์มูล่าเขาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยทำได้ 9.4 วินาทีแล้วก็จังหวะเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ 5.1 วินาทีส่วนที่ความเร็ว80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ในเวลา 6.5 วินาทีอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มรถที่ทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีแต่ก็อยู่ปลายแถวของกลุ่มระบบถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยเป็นระบบ 9G Tronic นั่นหมายความว่าเขามีเกียร์เนี่ยให้มาถึง9จังหวะด้วยกันแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมีโหมดย่อยอยู่ในนี้5โหมดด้วยกันแต่ละโหมดนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานเดี๋ยวลองเอาคอมฟอร์ตละกันเร่งโอเคคราวนี้เราก็มาลองสปอร์ตดูนะกดคันเร่งเท่าเดิมโอ้ตอบสนองเร็วขึ้นนะใช่มันตอบสนองเร็วขึ้นแล้วสปอร์ตพลัสล่ะก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีก
โอ้เฮ้ยมันแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะ3หมวดเนี้ยนิตยสารฟอร์มูล่าที่ทดสอบเบรกรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 37.8 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 1.04 G ต้องถือว่าดีมากรถคันนี้มันออกจะเป็นแนวสปอร์ตเนาะ อยากรู้เรื่องความประหยัดมันจะเป็นยังไงบ้างอะเพคเขาก็ไม่ลืมนะปุ๊บถึงจะสปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า start stop มาให้ อันนี้เหมาะสำหรับเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงนานๆเนี่ยรถเนี่ยก็จะดับเครื่องให้เองอัตโนมัติเพื่อจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดมลภาวะด้วย start stop start stop อย่างเงี้ยมันจะพังไหมอะระบบเนี้ยเขาออกแบบไว้โดยเฉพาะเลยไม่มีปัญหาระบบความปลอดภัยนี่ยังมีอะไรมาให้บ้างพี่ก็มี ABS นะซึ่งทำงานร่วมกับ ESP เนี่ยยังมีประสิทธิภาพรู้สึกเลยว่าการที่จะทำให้รถคันนี้เสียหลักออกอาการเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าระบบ ESP ของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเวลาที่เราเข้าโค้งที่ความเร็วเกินความเหมาะสมเนี่ยนะระบบก็จะเบรกแล้วก็ทำให้ล้อที่หมุนฟรีเนี่ยชะลอแล้วก็ยังมีABA Active Brake Assist เนี่ย ที่คอยคำนวณระยะข้างหน้ากับเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไประบบจะเตรียมการเบรกไว้ให้ แต่ถ้ายังใกล้เกินกว่านั้นอีกเนี่ยจนถึงเกือบจะอันตรายเนี่ยนะ ระบบจะชะลอรถให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งอันนี้เป็นระบบที่เสริมแล้วก็เพิ่มของเรื่องความปลอดภัย Mercedes-Benz E-Coupe 200คันนี้เนี่ยเขาดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์Central Purity ที่เขาออกแบบเนี่ยให้ดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grille ของเขาแล้วก็ไฟหน้าแบบ Multi Beam LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะทำให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กไฟหน้าของเขาเนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติคือตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าสมมติว่าเราขับรถไปเนี่ยแล้วมีรถสวนมาหรือถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าไฟมันก็จะดิมลงให้อัตโนมัติหรือว่าเราขับไปในที่มืดไฟมันก็จะสว่างขึ้นให้อัตโนมัตินี่แล้วความโดดเด่นของเขาอีกเรื่องนึงนะก็คือว่าด้านประตูกระจกของเขาเนี่ยไร้กรอบไม่มีเสาบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดกระจกด้านข้างทั้งหน้าหลังลงเนี่ยสามารถรับลมได้เต็มที่เลยด้านหลังของเขาเนี่ยมีไฟ LED ที่เป็นแบบคริสตัลทำให้มันส่องสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยมองเห็นแต่ไกลเลยที่แปลกกว่านั้นนะพี่บิ๊กอยู่ด้านหลังเหมือนกันที่เปิดฝากระโปรงของเขาเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงโลโก้เบนซ สัปดาห์หน้านะครับ2พี่น้องลองรถของเรานะครับจะเลือกเอารถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดชมเด็ดขาดเลยนะครับกับช่วงกายวิภาคและตอนนี้บทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้นะครับทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข่าวสารมากมายในมือที่จะมาอัปเดตให้เราได้ฟังกันเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเรื่องนึงในช่วงวิกฤตการโควิด-19 นี่ก็คือมีน้ำมันถูกแล้วเราไม่ได้ใช้แม่ มันน่าเจ็บใจลงไปถึงประมาณลิตรละ15บาทโอ้โหไม่เคยเกิดนี้มาตั้งแต่20-30ปีนะปีก่อนเลยเนี่ยนะแต่เราไม่ได้ใช้เพราะเรา work from home เราจอดรถอยู่บ้านแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้เพราะเขาล็อกดาวน์กันนะครับทีนี้เราก็เลยมาตามหาความจริงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำมันมันถึงราคามันถึงถูกขนาดนี้นะครับแน่นอนแหละเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของโควิดการเดินทางน้อยลงไม่มีการเดินทางเครื่องบินก็ไม่บินรถยนต์ก็ไม่วิ่ง
ใช้น้ำมันน้อยลงน้ำมันมันก็เหลือมากมายแต่ว่าก่อนจะเกิดโควิดหรือใกล้ๆช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีเรื่องของการผลิตในตลาดโลกเกิดขึ้นด้วยนั่นก็คือเรื่องของโอเปกกับนอนโอเปกที่มีปัญหากันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาคือผู้ผลิตน้ำมันโลกเนี่ยมีแยกเป็น2 3รายนะครับก็คือโอเปกโอเปกคือกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันส่งออกซึ่งมีพวกอาหรับเนี่ยเขาก็จับมือกันเป็นกลุ่มใหญ่มีสมาชิกประมาณ14ประเทศเนี่ยนะครับครับแล้วก็มีกลุ่มนอกโอเปกกลุ่มนอกโอเปกเนี่ยรัสเซียเป็นเจ้าครับนะครับครับแล้วก็ยังมีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นไม่อยู่ในกลุ่มไหนครับเป็นเอกเทศเป็นอีกเจ้าหนึ่งและ3เจ้าเนี่ยก็เป็น3เจ้าที่ผลิตน้ำมันมากที่สุดในโลกครับมากที่สุดตอนนี้คือสหรัฐนะแล้วก็ตามด้วยรัสเซียขึ้นมาที่2นะครับแล้วเป็นซาอุปัญหาก็คือเมื่อมีการผลิตมากขึ้นกลุ่มโอเปกก็ประชุมกันที่จะขอลดกำลังการผลิตในพวกตัวเองเพื่อจะให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นสูงขึ้นก็คือดีมานด์ซัพพลายอ่ะทำให้มันน้อยลงความต้องการมีมากมันขาดราคาแพงขึ้นปรากฏว่ารัสเซียซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกเรียกว่าเป็นพันธมิตรกันนะต้องคุยกันเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมที่แรกยอมก่อนทีแรกจับมือกันก่อนที่เมื่อก่อนนี้ก็คือมิตรก็จับมือกับมิตรใช่แล้วก็ทำให้ตอนนั้นคือจะแกล้งสหรัฐเนี่ยสหรัฐนี่เขามีน้ำมันที่เขาเรียกว่าขุดจากหินเชลล์ออยเชลล์ออยใช่ไหมอันนี้ต้นทุนมันแพงนะครับเขาก็ไปจับมือกันเพื่อจะเพิ่มการผลิตเพื่อให้ราคาน้ำมันมันตกไอเชลล์ออยก็ไม่คุ้มเพราะเชลล์ออยเนี่ยต้นทุนการผลิตเนี่ยเท่าตัวเลยของน้ำมันจากใช่แต่มันทำได้ไงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ถ้าปล่อยสหรัฐเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการผลิตน้ำมันซึ่งราคามันอาจจะแพงแต่ถ้าน้ำมันทั่วโลกมันแพงว่างั้นเถอะไอ้เชลล์ออยล์ก็รอดรัสเซียก็มาจับมือกับซาอุบอกว่าเฮ้ยเราผลิตเยอะๆคราวนี้ผลิตเยอะๆเนี่ยน้ำมันก็เริ่มล้นราคามันก็ลงพอลงเสร็จซาอุเขาก็ลำบากสิบอกเอ้ยเงินที่ฉันเคยได้มันไม่ได้แล้วเอางี้เรามาจับมือกันลดหน่อยเพื่อให้ราคาขึ้นรัสเซียบอกแมวฉันก็ยังผลิตอยู่ใช่ป่ะปัญหามันคือตรงนี้มิตรกลายเป็นศัตรูก็เนี่ยปัญหาคือเนี่ยตกลงก็เลยแข่งกันผลิตเลยตอนนี้ยุ่งกันใหญ่รัสเซียไม่ยอมซาอุก็ไม่ยอมเพราะนั้นก็ผลิตแข่งกันน้ำมันก็ยิ่งล้นมันพอดีกับที่เกิดโควิดขึ้นมาครับเครื่องดีคนไม่ใช้น้ำมันมันก็ล้นตลาดราคาลดลงอย่างแบบควบห้าบเลยนะครับจากมกราคมเนี่ยประมาณสัก60-70เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเหลือประมาณ20เหรียญต่อบาร์เรลภายในเวลา 3-4-5 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาก็คือทำยังไงน้ำมันล้นตลาดขนาดที่ว่าบางทีต้องยอมขายขาดทุนอ่ะคือน้ำมันมันมารออยู่ไงอันนี้ไอ้คนที่สั่งน้ำมันเนี่ยถ้าไม่เอาน้ำมันเข้าคลังมันก็ต้องเสียค่าจอดรอครับถ้าทำยังไงคลังก็เต็มอืดอยู่มันก็เลยเนี่ยน้ำมันมันไปล้นอยู่ตอนที่อยู่กลางทะเลก็เยอะนะเรือขนส่งต่างๆก็ไม่สามารถที่จะถ่ายน้ำมันลงได้เขาบอกว่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบเรียกว่ารอบ30ปีเลยนะตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียขึ้นมาไม่เคยนะครับตอนนั้นน้ำมันตกครับพ่วงภาพเลยครับทีนี้ล่าสุดเลยเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ไหวกันทั้งคู่ก็เลยหันมาจับมือกันอีกครั้งศัตรูเป็นมิตรศัตรูกลับมาเป็นมิตรอีกครั้งนึงรัสเซียกับซาอุเริ่มเจรจากันได้แล้วก็มีแผนเลยตอนนี้ครับทำแผนที่จะลดกำลังการผลิตลงนะครับเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาเหลือประมาณ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันหลังจากนั้นถึงสิ้นปีนี้เหลือ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันจากที่มัน10 กว่าแล้วก็ตั้งแต่ปีหน้าจนถึงเมษายนปี22เนี่ยเขาบอกให้เหลือ 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวันคือเป็นแผนเลยเป็นแผนระยะยาวนะครับแต่ว่าไม่รู้จะระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะนี่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศเรื่องของอะไรในกระเป๋าละอะไรหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นแผนการปรับลดที่มีขนาดใหญ่และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างที่บอกคือไม่เคยมีใครวางแผนยาวขนาดนี้ครับเพราะนั้นก็ต้องอันนี้ต้องรอดูเลยว่ามันจะเป็นไปตามแผนไหมแล้วถ้าเป็นไปตามแผนนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็จะเริ่มขึ้นมาจริงๆตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเพราะว่า
โควิดเริ่มซาลงมันก็ต้องเที่ยวแหละก็เริ่มมีการบินเริ่มมีการใช้รถอะไรการใช้น้ำมันกลับคืนมาก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับนี่ก็เป็นโอกาสของรถไฟฟ้าเห็นไหมไม่ต้องไปแตะมันปล่อยให้เป็นดีมานด์ตลาดทำงานนั่นเองใช่ไหมทีนี้ราคาน้ำมันในประเทศก็ลดเหมือนกันแต่อย่างที่บอกรถตอนที่เราไม่ได้ใช้รถนี่มันเจ็บใจมันน่าเจ็บใจพูดแล้วก็เจ็บใจแต่ว่าเราก็เล่าให้ฟังนะครับว่าราคาน้ำมันก็ลดลงเรียกว่าต่ำเลยต่ำลงมากเลยคือในปีนี้นะครับตั้งแต่มกราถึงล่าสุดเนี่ยราคาน้ำมันเราดู E20 เนี่ยสูงสุดอยู่ที่วันที่11มกราคม 26.48นั่นน่ะสูงสุดเลยบาทต่อลิตรสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่วันที่30เมษายนคือ15.44 บาทโอ้โหไม่ได้เห็นมานานแล้วลดลงไปประมาณ 40% นะครับส่วนดีเซลเนี่ยสูงสุดวันเดียวกัน11มกราคม 31.74 บาทต่ำสุดวันเดียวกัน30เมษายน 21.24 บาทก็คือลดลงไป 30% สรุปแล้วลดประมาณ 30-40%ในขณะที่ตลาดโลกลดประมาณ 70% ทีนี้ก็มีคนตั้งคำถามว่าเหตุผลคืออะไรทำไมก็อธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับอธิบายแบบอาจจะเข้าข้างบริษัทน้ำมันก็คือราคาน้ำมันคือต้นทุนส่วนหนึ่งประมาณสัก 60% ครับส่วนอื่นเนี่ยโครงสร้างราคาน้ำมันมันประกอบด้วยราคาน้ำมันดิบใช่ไหมต้นทุนการกลั่นภาษีแล้วก็กองทุนน้ำมันที่รวมเป็นเงินก้อนที่เราจะต้องจ่ายต่อลิตรเนี่ย มีส่วนอยู่แค่นี้ประมาณคือ60เป็นราคาต้นทุนน้ำมันต้นทุนน้ำมันแล้วก็40เป็นภาษีแล้วมีค่าการตลาดอีกประมาณ 5% อันนั้นคือกำไรของบริษัทน้ำมันครับอีกเรื่องนึงที่อาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงนะครับบ้านเราเนี่ยมันมีการใช้ไบโอด้วยคือนอกจากน้ำมันที่มาจากขุดใต้ดินแล้วเนี่ยมันยังมีพวกน้ำมันพืชไงน้ำมันที่มาจากอ้อยน้ำมันแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพอราคาน้ำมันโลกมันตกเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ลงด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นผลิตผลที่เขาสามารถทำเป็นน้ำตาลทำเป็นอะไรได้เนี่ยราคามันก็จะมีจุดหนึ่งอะตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้การที่เราเอาพวกนี้มาผสมเนี่ยอย่าง E20 เนี่ยผสม 20% เนี่ยเราต้องจ่ายแพงกว่าซื้อน้ำมันเพราะมันแพงกว่าน้ำมันแพงกว่าน้ำมันเนี่ยไอ้นี่คือความผูกพันที่เราเนี่ยเอาตัวเราเองเนี่ยไปโยงกับเขาไว้ความจริงเนี่ยนะผมเคยพูดหลายทีแล้วคุณสยศทำแบบบราซิลนะครับบราซิลเนี่ยเขาบอกว่ารถยนต์ที่จะมาผลิตของเขาที่จะขายในประเทศเขาเนี่ยนะครับเขาให้เวลาภายใน5ปีเนี่ยทำมาเลยให้มันใช้ E100 ได้เลยคือแอลกอฮอล์ 100% ก็ได้หรือคุณจะไปแต่งของคุณเองวันนี้น้ำมันครึ่งหนึ่งเอาแอลกอฮอล์ครึ่งหนึ่งก็ได้ 70% น้ำมัน 30% แอลกอฮอล์ก็ได้อันนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาถาวรวันไหนถ้าแอลกอฮอล์มันขึ้นใช่ไหมเราก็เติมน้ำมันวันไหนน้ำมันมันแพงเราก็เติมแอลกอฮอล์แล้วผสมกันได้แต่บ้านเราเนี่ยเริ่มมา E10 ก่อนผสม 10% ยังไม่ทันไรเลยปี2ปี E20 ออกมาละไอ้บริษัทที่ทำ E10 ออกมาใช้ E20 ไม่ได้อะแต่ E20 ใช้ E10 ได้แล้วอีกไม่กี่ปี E85 ออกมาแล้ว มันโคตร E เลย E ออกมาเยอะจริงๆไอ้ E85 เนี่ยมันใช้ได้หมดเลย แต่ E10 ใช้ E20 ไม่ได้ E20 ใช้ E85 ไม่ได้ แล้วตอนนี้ยังไงก็ต้องยกเลิก E85 มาใช้ E20 มันยุ่งไปหมดไง คือนี่ก็คือเป็นการเข้าไปข้องแวะกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติคือน้ำมันก็น้ำมันแอลกอฮอล์ก็แอลกอฮอล์แล้วก็ทำอย่างบราซิลนี่แหละก็อันไหนแพงเราก็เติมมันถูกอย่างนี้ดีกว่าวางแผนเนี่ยมันต้องวางระยะยาวแต่บ้านเราเนี่ยรัฐบาลเปลี่ยนเอา E10 เข้ามาพอเปลี่ยนรัฐบาลให้ E20 ดีกว่าเราช่วยชาวไร่เอาเข้าไปแล้วพอ E80 มันไม่จบไงคุณสยศแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพอน้ำมันถูกเนี่ยเราไม่ได้ลดเหมือนอย่างที่มันควรเป็นแต่มันก็ถูกนะลิตรละ10 กว่าบาทนี่ก็ถูกแต่ความจริงมันควรจะลดได้มากกว่านั้นอ่ะนะ
เนี่ยอย่างนี้เป็นก็ดีลดมากกว่านั้นเราก็ยิ่งเสียดายมากกว่านั้นเพราะเราไม่ได้ใช้บังเอิญแต่ว่าประเด็นคือเราจะต้องมีเรียกว่าแผนระยะยาวครับนะครับเรียกว่าแผนแห่งชาติว่าเราจะเอายังไงกับเรื่องพลังงานนะครับตอนนี้ก็มีไฟฟ้าเข้ามาอีกแล้วก็เริ่มคิดกันแล้วน้ำมันเราจะขายยังไงหรือจะทำยังไงดีกับน้ำมันนะครับครับถ้าทำอย่างบราซิลเนี่ยมันก็ต้องขึงไว้เลยว่าเพราะว่ามันจะต้องเชื่อมกับบริษัทรถยนต์ใช่ไหมครับใช่ครับทำรถที่มันสามารถใช้ได้ใช่ครับแล้วก็ต้องให้เวลาเขาไงใช่ไหมไอ้นี่โอเคพอเรากำหนด E10บริษัทรถยนต์ก็เอา E10 ทำมาเอาเปลี่ยนมา E20 อีกแล้วทำ E20 มาทำ E20 E85 อีกแล้วอยู่เงี้ยครับแล้วตอนนี้เลิก E85 เอาแล้วที่มันลงทุนไปมันเสียเปล่าอีกใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ำมันเนี่ยมันมีผลกับการต้องเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนเทคโนโลยีใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะเรื่องหัวฉีดเรื่องอะไรต่างๆนี่มันเปลี่ยนหมดเลยอย่างดีเซลนี่โอ้โหไร้กากบานะเอาน้ำมันที่เราเรียกว่าน้ำมันพืชเนี่ยผสมเข้าไปเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยให้ยอมรับว่าน้ำมันพืชผสมเท่าไหร่B10 B10 เนี่ยถือว่าเป็นดีเซลเฉยๆให้เรียกดีเซลให้เรียกดีเซลให้เรียกว่าดีเซลหมายถึง B10 แต่ว่า B7 เหมือนเดิมเนี่ยเรียก B7 เรียก B7 แล้วก็มีอะไร20ใช่ไหม B20 เรียก B20 ครับแต่ตรง10เนี่ยเรียกว่าดีเซลเฉยๆผมว่านี่ก็เป็นการจูงให้คนเข้าใจผิดอีกไงว่ารถเราเนี่ยเติมดีเซลเพราะฉะนั้น B10 ถือว่ามาตรฐานแต่ถ้ารถคุณหัวฉีดละเอียดเนี่ยเติมไม่ไหวนะหน้าหนาวเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยมันเหนียวอ่ะเพราะนั้นบริษัทรถบางบริษัทขอให้เติม B7 เขาถึงต้องมี B7 เนี่ยแต่ทำไมไม่เรียก B7 ว่าดีเซลล่ะเพราะมันต่ำสุดใช่ป่ะไปเรียก B10แต่ไปเรียกว่า B7 มันก็เลยงงไงคือคนเติม B10 นี่ก็อาจจะคิดอ้าวก็มันดีเซลไงกับดีเซลเพียวๆอะไรสักแต่ในนั้นอ่ะมันมีน้ำมันพืชอยู่ 10% ครับว้ายเหนื่อยส่วน B20 เนี่ยเหมือนกับออกมาชั่วคราวในช่วงที่มีฝุ่นตอนนั้นPM2.5 ก็มีข่าวแล้วว่าพอเปลี่ยนจาก B7 เป็น B10 เป็นดีเซลแล้ว B20 อีกสักพักจะเลิกปวดหัวพอสมควรปวดหัวหมดคือไม่วางแผนระยะยาวคือไปคิดถึงระยะสั้นครับพอเราก็จะกำจัดไอ้ฝุ่นควันเราก็บอกไอ้รถยนต์เนี่ยตัวแสบไอ้ดีเซลเนี่ยตัวแสบเพราะฉะนั้นก็เติมไอ้น้ำมันพืชเข้าไปมากๆมันก็จะได้เผาหมดว่างั้นเถอะซึ่งมันไม่ใช่ไงพอเติมมากไอ้เหตุผลที่เขาไม่อยากให้เติมมากก็เพราะว่ามันเหนียวครับมันเหนียวเสร็จไอ้หัวฉีดสมัยนี้มันละเอียดมันก็อาจจะมีปัญหาบางยี่ห้อใช้ไม่ได้อันนี้ไปเหมาหมดเนี่ยว่าเฮ้ยมันใช้ได้ไม่เป็นไรหรอกครับเป็นอย่างเงี้ย ประเด็นก็คืออันนี้คือตามหาความจริงนะครับประเด็นก็คือว่าควรจะมีแผนระยะยาวสำหรับเรื่องพลังงานของประเทศไทยครับครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับที่ facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะตัวมีเข้าไปครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับซึ่งคำถามนี้ง่ายมากเลยครับคำถามมาจากช่วงข่าวสารยานยนต์ตอนต้นรายการครับคำถามมีอยู่ว่าชื่อรุ่นนะครับ Ferrari SF90 Stradale เนี่ยเลข90ที่อยู่ในชื่อรุ่นอ้างอิงมาจากอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ facebook.com/kanatomiโดยคุณผู้ชมต้องอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณนะครับพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราครับทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามนี้ถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับของรางวัลจากทางรายการไปเลยครับและตอนนี้เวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณะโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคณะตรงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ